ฉบับนี้นี่อายุ20ปีนะครับ20ปีนะครับน้องยังเป็นเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับ นะครับตอบบอกว่าดิฉันกับแฟนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่และมีสัมพันธ์เพียงภายนอกครับเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีจริงใจแล้วก็คอยเอาใจใส่ดิฉันเสมอต้นเสมอปลายครับนะครับมีเขียนต่อมาอีกครับอาจารย์ครับว่าถึงเขาจะดีแต่น้องคนนี้บอกนะครับว่าไม่รู้ทำไมดิฉันก็ยังมีความรู้สึกและไม่เชื่อใจเขาอยู่ดีครับดิฉันเป็นคนขี้งอนและขี้น้อยใจเขาเป็นคนชอบล้อเล่นจนดิฉันโกรธและงอนเขาไปหลายครั้งและทุกๆครั้งก็จะง้อดิฉันคืนดีแต่ระยะหลังดิฉันรู้สึกว่าเขาเบื่อดูเฉยๆไปครับครับทีนี้แบบนี้ไม่รู้จะขี้งอนมากไปไหมเปล่านะครับเพราะว่าผู้ชายในบางทีเขาเด็กงอนนิดหน่อยก็พองามใช่ไหมงอนมากไปเนี่ยมันก็เริ่มเบื่อๆที่จะง้ออยู่ตลอดเวลาบางทีผมคิดว่าเอาเวลางอนไปสร้างสรรค์อย่างอื่นดีกว่านะครับชวนกันทั้งสองคนนะครับอย่างอนกันมากนะด้วยวัยเพิ่ง20นะครับครับเอาไปชื่นชมธรรมชาติเอาไปทำการบ้านเอาไปติวหนังสือเอาไปหางานทำหารายได้เพิ่มเติมเอาเวลางอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่าครับมันอย่างนี้ไหมครับคุณยุทธยงผู้หญิงเวลางอนเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนนี้จะรักเราจริงไหมก็เลยอยากจะให้ผู้ชายมางอเพราะพองอจนมีความรู้สึกเชื่อมั่นไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ประเภทที่เรียกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าว่าผู้ชายคนนี้จะรักครับอ่านจากจดหมายนะครับก็คงจะมีความรู้สึกอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ครับก็คือว่าน้องเขาเองเขาก็ควรจะเชื่อมั่นตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเขามีคุณค่านะครับมีคุณค่าที่จะอยู่ในโลกใบนี้มีคุณค่าที่จะอยู่ในสังคมด้วยนะครับซึ่งในความสัมพันธภาพระหว่าง2คนอยากให้อยู่ในระดับเท่าๆกันครับในลักษณะของเราถ้าผู้หญิงงอนมากๆเราก็เบื่อเหมือนกันเนาะผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าเกิดงอนพองามเนี่ยเราก็งอแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตเราจะต้องไปงอผู้หญิงคนตลอดเวลามันคงไม่ได้ทำงานอื่นนะครับสมาธิต่างๆก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นใช่ไหมครับจะเอาเวลาที่จะไปทำงานทำการที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าจะชื่นชมจะดูหนังดูละครก็จะได้สนุกขึ้นใช่ไหมครับแล้วอีกหน่อยถ้าเกิดแต่งงานแต่งการกันไปเนี่ยผู้ชายก็ต้องไปทำงานพอทำงานเขาก็ไม่มีเวลามาเอาใจไอ้ฝ่ายนี้ก็งอนอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะยิ่งเกิดปัญหาครอบครัวครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อคิดครับอาจารย์คงจะให้ข้อคิดกันไปพอสมควรครับครับผมคิดว่าวันนี้เราก็คงได้ให้ข้อคิดที่ดีๆสำหรับน้องๆวัยรุ่นไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับว่าเราควรจะพึ่งปฏิบัติตัวอย่างไรในการมีสัมพันธภาพกับผู้ชายสักคนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตคู่ที่ดีในอนาคตครับยุทธยงมีอะไรจะฝากไหมครับครับผมคิดว่าความรักนะครับผมนึกถึงเสาโบสถ์เสาวิหารครับขอให้อยู่คู่ๆกันแต่อย่าเอียงหากันเดี๋ยววิหารจะพังครับครับ Mumbo Number 5